สวัสดีครับภูผาโอดไม่อยากให้มิ้นต้องเป็นโคโศกให้กับครอบครัวสงสารจับใจทำอะไรก็โดนภูผาเกรงใจและสงสารมิ้นเป็นโคโศกของครอบครัวเตชะนรงค์รั่นอยากรู้อะไรให้มาถามตนดีกว่าเผยไม่หวั่นอาถรรพ์รัก7ปีและแนะวิธีรักษาสัมพันธ์ไม่หวานจนเกินไปอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเพื่อนให้ปรึกษากันได้รับงานอีเวนต์เดินแบบด้วยกันเป็นครั้งแรกสำหรับคู่ของสาวมิ้นชาริดาวิจิตวงทองและแฟนหนุ่มภูผาเตชะนรงค์ทำเอาตื่นเต้นไม่ใช่น้อยโดยหนุ่มภูผาเผยว่าแม้จะตื่นเต้นจนเกรงขนาดไหนก็ถ้ามีงานติดต่อเข้ามาก็รับไว้หมดมิ้นครั้งแรกเลยนะคะปกติจะไม่ค่อยถ่ายภาพนิ่งก็ไม่ได้เทคอะไรให้เขาเลยบอกว่าให้เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดอยู่บนเวทีก็ให้มองกว้างๆโชคดีที่ไม่ใช่งานที่ทางการมากภูผาไม่ถนัดงานพวกนี้เลยครับถนัดพวกภาพนิ่งมากกว่าพอขยับขยับหน่อยก็เริ่มเกรงดีที่ได้แต่งตัวแบบสบายๆใส่ชุดออกกำลังกายเลยเขินน้อยลงถ้ามีงานมาก็รับหมดนะครับเก็บเงินครับเล่าวาเลนไทน์ปีนี้เกือบเจอเซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์ดินเนอร์ปลาท่องโก๋ข้างทางภูผาปีนี้เราก็อยากจะหาอะไรแปลกๆใหม่ๆทุกปีมิ้นเขาบอกว่าอยากให้อะไรก็แปลกไปหมดภูผาช่วงแรกๆเรื่องดอกไม้จะโดนด่าบ่อยมากเพราะว่าสั่งอยู่แค่ร้านเดียวก็จะโดนด่าเยอะเลยพยายามเปลี่ยนบ้างเลือกที่สวยๆที่เขาน่าจะชอบมิ้นก็ถูกใจแต่ตอนนั้นเพิ่งรถเครื่องมาจากอเมริกาเหนื่อยๆสภาพหน้าสดมากสดกว่าดอกไม้อีกผมก็ไม่ได้สระและต้องรีบไปกองต่อแบบรีบมากลงเครื่องมาก็กะจะนั่งรถไฟฟ้าต่อเลยเพราะว่ามันไม่ทันจริงๆก็เข็นกระเป๋ากับแม่กำลังจะไปแอร์พอร์ตริงแต่เจอเขามาเซอร์ไพรส์ที่สนามบินภูผาคือว่าเซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์มิ้นก็สั่งดอกไม้ให้เขาเป็นดอกกุหลาบสีแดงเราก็ไม่ได้ฉลองอะไรกันวันนั้นอ่ะเราก็ชวนกันกินปลาต้องโก๋ข้างทางคู่ของเราไม่ได้รู้สึกว่าวาเลนไทน์จะต้องฉลองทุกวันทุกวันมันก็มีความสุขในรูปแบบของเราดีกว่าก็เหมือนมอบของขวัญให้กันในวันพิเศษทานข้าวข้างทางด้วยกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วแต่ไม่ได้จะต้องไปกินที่นั่นที่นี่กินอะไรที่เราสะดวกและแฮปปี้กันทั้งคู่ดีกว่ามิ้นคู่ของเราใกล้เข้าเลข7แล้วเราก็ไม่ได้หวานอะไรเราอยู่เหมือนเพื่อนเหมือนพี่น้องที่คอยให้คำปรึกษาไม่ได้หวานเกินไปเลยไม่ได้ซีเรียสมากภูผาอยู่ที่จังหวะของคนแต่ละคู่มากกว่าที่อาจจะยังไม่ใช่ขึ้นอยู่กับดวงกับวาสนาของคนมากกว่าคู่เขาจริงๆสตรองมากกว่าคู่ของเราเองนะเนี่ยมิ้นจริงๆแล้วพี่เมย์พี่เจนดูเป็นพี่ชายของพี่ผามากกว่าพี่ผาเหมือนน้องสาวคนเล็กเราก็เป็นเด็กเราก็จะได้แต่ถามว่าพี่เมย์โอเคไหมเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดเขาอยากจะเล่าเขาก็จะเล่าให้เราฟังเองเกรงใจและสงสารมิ้นที่เหมือนเป็นโคศกของครอบครัวเตชะนรงค์ต้องคอยตอบคำถามเกี่ยวกับครอบครัวตนรั่นอยากรู้อะไรมาถามตนได้เลยนะ